Hey. สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับชูทักทายเร็วเราสวัสดีครับกล้องอยู่นี่นะชูคิดถึงใช่ไหมล่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับวันนี้วันเกิดเนทก็นอนนอนนอนดูนอนดีๆนอนดีๆสวัสดีครับวันนี้วันเกิดเนทนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อวยพรในทั้งใน Twitter IG หรือ Facebook นะครับผมก็ขอบคุณนะครับลองไม่จัดสปีเนาะชูๆว่าไหมเป็นไรครับมองอะไรอ่ะชูๆหรือเปล่ามันเกิดอะป๋าชูๆได้ของด้วยนะมันไม่ใช่มันเกิดชูๆมันเกิดป๋าทำไมชูๆได้ของป๋าไม่ได้ของอ่ะชูๆเนี่ยอยู่กับป้าชูชูHope you guys happy as well Happy birthday ชูชูค่ะมันเกิดน้องวันที่2ตุลานะครับใช่ไหมหนูอยากได้อะไรจ๊ะ2ตุลาเดี๋ยวป้าหามาให้อยากให้ป้าป้าอยู่กับอยู่บ้านกับชูชูครับ ใช่ไหมหรือยังไงครับจากคาเฟ่เหนื่อยมากพี่เนทแต่หนูตั้งใจทำมากฮึบสู้ขอบคุณมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเนทจะมีถ้าเนทมีโอกาสเนทจะไปแน่นอนครับผมตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีคาเฟ่3คาเฟ่ป่ะทุกคนมันพวนขอบคุณมากนะครับทุกคนที่แบบจัดเขาเรียกว่าไงอ่ะจัดคาเฟ่เอ่ยหรือว่า LED ตาม MBK Lido หรือTerminal นะครับหรือว่าตุกตุกด้วยนะครับผมก็ Thank you you guys for support me like they show me like show my picture on MBK LED or tuk tuk I'm happy so much like I never have this one before
แบบตาม LED ต่างๆหรือแบบคาเฟ่ครับผมเพราะว่านี่ก็แบบไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีสำหรับเน็ตมากๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าคือแบบขอบคุณจริงๆครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเหมือนกันนะครับที่เขาเรียกว่าได้มาพูดคุยหรือว่าได้มาพูดคุยกันนะครับผมชูชูคีออนแบบนั่นสิครับทำยังไงให้แมวคีออนแบบชูชูผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมน้องคีออนมากไงจริงๆครับทุกคนปิ้งย่างอร่อยไหมอร่อยครับผมก็เป็นร้านโปรดของน้องเจมส์เลยแล้วก็คือเนทก็ไม่ค่อยกินเนื้อหรอกแต่ว่าก็เห็นแบบแบบน้องชอบหรือแบบเราก็ชอบด้วยคือเราชอบปิ้งย่างอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยกินเนื้อครับแต่ว่าเรานานๆทีกินเนื้อก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนำถือก่อนกินเขาก็น่าจะไม่ว่าครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นวันพิเศษเนาะแล้ววันนี้เนี่ยก็ไปทำบุญมาด้วยทุกคนไปทำบุญเหมือนกับทำสังฆทานเองครับผมเพราะว่าในส่วนนี้อยากเนี่ยเป็นคนที่เวลาทำบุญสังฆทานเนี่ยชอบจัดเองครับทุกคนแบบเหมือนกับเราอยากซื้ออะไรเราอยากทำอะไรเราก็จัดเองเลยเนี่ยว่ามันสนุกอีแบบนะครับทุกคนแล้วก็แค่คนแมวหรือกินที่ติดตามเสื้อหรอไม่แพ้นะครับผมหรือว่าแพ้เนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาเนทอาบน้ำแต่งตัวนี่ก็จะแบบไม่ได้เล่นกับแมวอยู่แล้วเหมือนกับคืออาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็บอกชูๆบ้าๆเดี๋ยวป๊าไปทำงานก่อนแล้วก็ออกจากห้องเลยครับผมใช่เพราะเราก็กลัวว่าน้องแพ้เนี่ยเพราะวันนี้เราก็คือวันนี้เราก็คือเหมือนกับเราเคยพาชูๆเหมือนกับเขาเรียกไงแบบไปพี่ๆทุกคนเนี่ยครับที่เหมือนกับมีโปรเจกต์ทำบุญทั้งแบบหลายเขาเรียกหลายที่เลยเห็นอยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณที่ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วเขาเนี่ยก็ทำกับฝั่งทางที่บ้านด้วยอย่างเช่นเนี่ยก็เหมือนกับเลี้ยงอาหารกลางวันของน้องที่จังหวัดโคราชนะครับผมใช่ก็เราเหมือนกับคือจริงๆเรื่องนาฬิกาทุกคนคือจะบอกว่าเนกับเจมเคยไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวมาสักพักแล้วทีนี้เหมือนกับสักพักแล้วทีนี้เหมือนกับว่าคือน้องไปซื้อนาฬิกาทีนี้เราก็ไปช่วยดูเป็นเพื่อนน้องอย่างเงี้ยไปดูเราก็คือเราเดินไปกับน้องใช่ไหมทีนี้เหมือนกับน้องก็ถามว่าพี่เนทอยากได้นาฬิกาไหมสวยไหมอย่างงี้พี่เนทก็บอกว่าพี่เนทไม่ค่อยใส่นาฬิกาเลยเพราะพี่เนทไม่เคยแล้วทีนี้ก็เหมือนกับน้องก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวแบบเขาก็เล็งๆไว้แหละว่าจะซื้อนาฬิกาให้พี่เนทใช่ทีนี้ก็แฮปปี้ครับน้องพาไปเลี้ยงข้าว
มันก็มาเซอร์ไพรส์ชูๆเดี๋ยวหน้าป๊าป๊าเป็นสิวนะมันจะเกินไปไหมอ่ะหนูฮะถ้าแต่นี้น้องเซอร์ไพรส์น่ารักมากครับผมก็เนียนไหมก็เนียนนะเนียนดีเนียนเนียนเบาๆเนียนทำให้เรารู้สึกแบบเขาเรื่องไงแบบต้องให้น้องงงเหมือนกับก็ขอบคุณทุกที่เคยยืมแล้วก็พี่นากันด้วยนะครับผมชูจ๋าป๊าป๊าคุยกับพี่ๆเขาอยู่นี่ไงเดี๋ยวหน้าป๊าเป็นสิวหนูมานอนที่อกป๊าได้ไหมเนี่ยน่ารักมากคือนาฬิกาเป็นคาซิโอครับผมก็ตัวนี้เลยน่ารักมากขอบคุณมากนะครับน้องเจมส์ไปไหนคะแอบไปเมื่อไหร่กระซิบหน่อยสิไม่รู้เลยครับเพราะพรุ่งนี้ทำงาน2วันติดเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปหรือเปล่าชูเห็นแอดใน IG เยอะมากขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณYou know he's so cute, like when he like gonna show the gift to me, like Picker and Yim, right, and Pinakan surprise the cake before him, like before Jim, like maybe they didn't talk it together, like don't talk.Talk to me and I just ignore like okay I don't see it it's so cute like they're gonna surprise me okay thank like it's like that situation is so cute I want to meet you in Thai and take a picture with you P yeah of courseIf you have opportunity to come to Thailand, don't forget to meet us, like the Bandit Boys. You know, he's so kind. And we're so friendly. Why you always start leave
stream at Miss 9 p.m. I don't know, but today becausemy brother is gonna left right now. Like, it's just 30 minutes left. So I want to say thank you to you guys to support me and to make me happy today. And I don't know what I'm gonna say to you, but thank you so much. I'm happy to have you guys. You know, I don't know what I should do to you, but I'm thank you, you guys.So much. Mexico, like many countries.If you come to ask me, วันนี้เราไปเจอพี่ๆน้องๆแฟนคลับแบบไม่นัดกันที่คาเฟ่พี่เนี่ยด้วยวันนี้เป็นวันที่ดีมากขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็ในหวังว่าทุกคนจะสามารถที่เหมือนกับทุกคนจะแบบได้เพื่อYour English is awesome. I will learn Thai as well. Reward. No, thank you so much. Actually, I don't have confidence to speak English, you know, like, before I went to, England, I cannot speak English. Like, I just lost, many words. Like, my English skill is not good, so I just communication. Happy birthday to พี่เน็ตขอบคุณครับวันเกิดปีใครเกิดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้สมหวังตามที่ทุกคนปรารถนานะครับมีเรื่องอะไรคิดมากหรือเครียดก็นอนนะครับปล่อยผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองครับผมอนุโมทนาใจน้องมากใช่เราก็ตามใจน้องอยู่แล้วไงครับคือแค่น้องชวนไปกินข้าวชวนไปเจอก็ดีใจแล้วครับทุกคนเราก็เลยยอมน้องมากมากนี่ก็แซวเจมนะว่าแบบให้ในกาพี่เน็ตเนี่ยให้เวลาพี่เน็ตด้วยนะครับHappy birthday, baby. I wish you good health, more projects to come. May God bless. Thank you.
จริงค่ะทางนี้จัดสังฆทานเองจัดสิ่งที่ท่านได้ใช้ใช่ครับผมมันก็ใช่ครับลองดูนะครับทุกคนลองสิ่งคือมันไม่จำเป็นต้องเยอะหรือน้อยเลยครับทุกคนทุกคนแล้วอย่าลืมนะแต่วันอยากรู้ว่าใครได้ไปวันเกิดในวันที่17บ้างไหมครับผมเดี๋ยวต้องเจอกันอีกนะครับวันเกิดในวันที่10งานมีแฟนมีตนะครับวันที่17นะครับผมวันเกิดเนี่ยดีมากได้ร่วมทำบุญกับหลายบ้านเลยครับใช่ครับขอบคุณมากนะครับที่มีโปรเจกต์นี้พี่เนี่ยได้ไถชีวิตพี่ให้มีความสุขครับพี่เท่ากับกระบือไม่หรอกครับผมครับขอบคุณจริงๆครับบ๊ายบายครับ I love you guys ชูแล้วมาบ๊ายบายพี่ๆเขาหน่อยเร็วชูไม่มาแล้ว